สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับเหมือนเดิมนะครับพบกันอีกแล้วครับหลักสิบเอาอีกสูตรนึงครับดับสิบบน103งวดผ่านมาแล้วนะงวดต่อไปจะดับอยู่หรือไม่อาจารย์คิดว่าน่าจะเอาอยู่อีกหนึ่งงวดนะค่อยๆดูกันไปครับเป็นไงบ้างครับจับไปแล้วดูย้อนหลังไปดูแล้วก็คอยตามสืบคดีต่อไปครับอยู่ดีๆมาดูมันไม่เข้าใจครับมันต้องดูภาค1ภาค2ภาค3นะว่าประวัติเป็นยังไงบ้างของแต่ละสูตรเนาะดูดีๆมาดูตรงนี้ปุ๊บปั๊บนี่แล้วมันมางงครับต้องกลับไปดูแล้วก็มันจะมีจุดที่น่าติดตามอยู่นะแต่ถ้าสูตรไหนหลุดเนี่ยก็อาจจะขอดูอีกสักรอบนึงเพราะว่าเอ๊ะวัดหน้ามันเป็นยังไงนะอันนู้นเด่นแล้วอันนี้เป็นเลขอะไรเด่นอันนี้ดับหรือเปล่ามันจะดับอยู่อะไรประมาณนั้นอยู่มาอยู่ไหมนี่ครับต้องสืบสวนสอบสวนเคียงคู่กันไปครับอาจารย์ก็เป็นคุณสื่อแนะนำแนะแนวอีกทีหนึ่งนะจะได้เห็นว่าเออไอชุดไหนมันน่าลงทุนนะชุดไหนนี่เออมันน่าจะเบาลงมันเป็นการประหยัดต้นทุนได้เยอะนะถ้ามันกินก็ไม่ต้องกินเยอะแต่ถ้าจ่ายแล้วจ่ายกันบานเลยเอาเจ้ามือนั่งหน้าซีดแล้วเจ้ามือยังครับยังเราเล่นกันนิดๆหน่อยไม่ได้เยอะเป็น10ล้าน100ล้านนะครับเจ้ามือของท่านเจ้ามือใหญ่อยู่ที่ไหนครับมีทุนเท่าไหร่โอ้หมื่นล้านเลยเหรอโอ้ครับท่านก็โอเคพอไหวหน่อยครับถ้ายังพอมีทุนเยอะนะแต่ถ้าไม่เยอะให้ทุกคนไปซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะรางวัลที่6ที่7ก็อาจจะถูกเฮ้ยวันที่7มีที่ไหนอาจารย์ที่6ไม่มีมีแต่ที่5อ๋อเหรอครับนั่นแหละวันที่6กับรางวัลที่7คือรางวัลมาม่าครับกินกับมาม่าฉีกเป็นชิ้นย่อยๆอร่อยครับต้องไม่เปื่อยนะแล้วมันก็จะซึมเข้าสมองแล้วคิดปลอเลยวัดหน้านี่นะมาต่อไปนะคิดปุ๊บปัดปลาดอย่างนั้นนี่มาดูเลยครับว่าดับอะไรบ้างนะเดี๋ยวกำลังหาอยู่อาจารย์ไม่ได้พักผ่อนหย่อนตูดมั่งเลยเนี่ยก็ควรหย่อนตูดแต่ว่าไม่ได้นิ่งเลยทั้งวันทั้งนี้เสร็จห้องนี้ไปห้องนั้นเสร็จตรงนั้นไปตรงนี้เสร็จตรงนี้ไปตรงโน้นเมื่อกี้ก็ไปโพสต์ในลาย 1,000 มาครับกดอันนี้แค่นี้แล้วเหรอเนี่ยอ่ะสูงเกินเนี่ยสูงแล้วยังมึนยังเบลอยังงงนะห้อง 1,000 เสร็จแล้วก็เดี๋ยวตามสเต็ปไปครับเดี๋ยวก็เป็นแฟนพิเศษเลยนะแฟนพิเศษนะแล้วก็แฟนประจำแฟนติดตามอะไรประมาณนี้ค่อยๆดูกันไปครับจะได้เลขเป็นสเต็ปไปนะครับก็เดี๋ยวรวยกันหรือเปล่านะวันนี้ดูข้อมูลแล้วโอเคนะน่าจะไปได้ไปได้อีกหลายยกนะพวกเราเกาะกลุ่มกันให้ดีๆนะครับเจ้ามือจะมาเกาะด้วยเหรอครับได้ครับเกาะอั้นเหรอครับโอ้ยอย่ามาอั้นแถวนี้ครับเยอะแยะครับแพะจำไว้นะครับหวังว่าคงไม่มีชื่ออาจารย์แอดคารามายเหมือน15ปีก่อนนะครับเจ้ามืองดรับทั้งประเทศเลยเมื่อตอนนั้นอาจารย์ชื่อว่าเศรษฐีพันล้านนะ
ถ้าคนเคยติดตามประจำคงจำได้ดีเศรษฐีพันล้านดังระเบิดเถิดเทิงจนมีคนเอาชื่อไปแอบอ้างเลยครับอาจารย์ก็ใจบุญไอ้เลขไอ้อะไรก็ไปไม่หวงเดี๋ยวสักพักนึงก็ดูนะคงจะมีอันกันทั้งประเทศอีกของอาจารย์แอดคาลามายเนี่ยครับโอเคครับบทที่1ดับหลัก10นะดับ3นะจะไว้ออก1 4 3ดับถูกครับดับตัวกลางนะครับดับตัวกลางวางขาเลยป้าบก็ให้นี่ถ้านึกภาพนี่คืออะไรนี่คืออะไรดับ0ออก7 1 4ครับบทที่3ครับดับ6ออก4 9 4หน้าจอก็มันดำมืดทำไมล่ะเนี่ยบทที่4ดับ3ออก7 2 6นะครับดูเข้าใจนะครับอาจารย์ก็เลื่อนไปแล้วก็คุยแนะแนวกันไปครับเป็นการติวข้อสอบเอ้ยติวใช่จ้ะติวข้อสอบแล้วนะเดี๋ยวเราก็ใกล้จะสอบกันอีกแล้วนะมาทุกวันมาบ่อยๆครับแล้วก็ย้อนไปดูกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดครับพอลงปุ๊บจะตึงขึ้นหน้าโทรศัพท์ของท่านเลยครับต้องกดที่กระดิ่งด้วยนะครับมันจะตึงแจ้งสัญญาณไปเลยถ้าไม่กดกระดิ่งก็ไม่แจ้งเตือนนะต้องมาดูเองหรือยังไงเนี่ยนะแต่ถ้ากดที่กระดิ่งด้วยนะติ้งขึ้นเลยท่านก็กดดูได้เลยครับและอย่าลืมกดแชร์ไอ้ด้วยครับกดติดตามนะฝากกดแชร์แล้วก็บอกให้เพื่อนๆกดติดตามอาจารย์หน่อยครับอยากจะได้ผู้ติดตามสัก1ล้านขั้นต่ำนะจะเอาไปแลกรางวัลวันที่16ครับดับ10บนนะ6038นะครับ10038นะวันนี้นั่งหลับอีก3ตลบแล้วเนี่ยครับนั่งรอระหว่างโปรแกรมมันทำงาน300งวดที่ไปโพสต์ในตรงโน้นนะรอจนหลับวูบวูบวูบตาเปลือเลยเป็นอย่างนี้ครับใจสมองเยอะใจสายตาเยอะนี่สายตาล่อเข้าไป850จาก900แล้วสายตาสั้นเนี่ยครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าต้องตัดแว่นแบบย่อดีกว่าเพราะว่าใส่แว่นนี่หนาตดแล้วพอเห็นในจอหน้าตามันจะดูไม่สวยไม่หล่อน่าเกลียดน่าเกลียดตาบวมนะครับวันที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวย่อมันหน่อยครับปั๊บออก44นะวันที่44ดับ3หลัก10บนนะครับออก647นะอย่าลืมนะครับงวดที่แล้วก็มีคนถูก3ตัวตรงๆหลายคนด้วยบอกมาแล้วครับหลายคนลงทุนน้อยบาทละ500 600บางที่ให้ตั้ง700นะครับล่อไปเท่าไหร่แล้วน่ะว่าได้กินได้ใช้กันนะครับเพราะฉะนั้นก็คนที่ดูอยู่นะครับถ้าไม่อยากเสียโอกาสก็จดแล้วก็จําแล้วก็ตัดแล้วก็รอดูของอาจารย์อีกทีนึงถามตัวตรงท่านไม่เคยถูกที่ไหนมาได้เลขที่นี่ถูกกันแล้วครับวันที่60ครับ938นะดับ10บนนะ5ออก938นะขอบคุณทุกคนที่สมัครในห้อง YouTube แฟนพิเศษแฟนประจำแฟนติดตามจนผ่านนะครับท่านนี่เก่งมากเลยนะบางคนบอกว่าเอาไปให้ Call Center AIS หรือค่ายที่ท่านผูกมือถืออยู่ที่มีเบอร์ครับ
จำรหัสเครื่องให้ได้แล้วก็ที่สมัครนะรหัสเครื่องของท่านคืออะไรอะไรประมาณเนี้ยรหัสผู้ใช้หรือยังไงเนี่ยน่าจะใช่นะแจ้งแบบนี้มาหลายคนแล้วครับแล้วก็จะตัดยอดเงินให้ครับไม่ยากครับเราต้องศึกษาไว้เวลาคนอื่นมาถามแล้วก็จะได้ตอบได้ว่าว้าคนนี้แกเก่งนะอายุ6-7-80แล้วยังเก่งไอทีนั่นเนี่ยวัยรุ่นบางคนยังไม่รู้เรื่องเลยนะเป็นอย่างนั้นแหละกลายเป็นผู้ใหญ่มีคุณภาพแนะแนวเด็กรุ่นใหม่ก็ได้ประมาณเนี่ยครับข้อที่73ครับดับ1ออก404ครับนี่ก็4โมงครึ่งจะ5โมงแล้วนะเนี่ยเนาะโต๊ะโต๊ะโต๊ะชีวิตอยู่แต่หน้าจอข้อที่93กับดับ6หลัก10บน6 4 7 5ครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้กำลังใจอาจารย์แอดกะละมายนะครับโพสต์ให้กำลังใจมาส่งตังมาช่วยค่ากาแฟค่าโน่นค่านี่นะครับขอบคุณมากๆขอให้ถูกหวยรวยเป็นล้านเลยนะครับทั้งคนสวยคนหล่อทั้งผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ที่น่ารักทุกคนนะครับบางคนก็ให้หลานทำให้หลานก็น่ารักมากช่วยเหลือครับวันที่102ครับดับ10บน7นะออก159นี่วันที่103ดับ8หลัก10บนออก308เห็นไหมครับมันดับตัวกลางดับประจำหลักของเขานะเขาไม่เกี่ยวไม่ไปก้าวกายหลักหน่วยหรือหลักร้อยเลยนะเนี่ยนะอย่างเงี้ย8นกสองหัวนี่เห็นไหมแกก็มีสัจธรรมเหมือนกันนะเห็นไหมยังไม่ไปก้าวกายกับตำแหน่งนาย10หรอกนะหมดที่104ครับเฮีย8เฮีย8ก็จะไม่มาตรงเนี้ยครับแต่หน้าหลังเฮีย8จะมาหรือไม่แน่ๆเดี๋ยวเราดูครับอาจารย์จะเฉลยให้ฟังให้ดู3ตัวท้ายรางวัลที่1งวด17กุมภาพันธ์65ครับจะเป็นเลขตัวไหนครับตอนนี้เฮีย8พยักหน้าเงึกๆแล้วรักสิว่าไม่ยุ่งนะตามที่เลือไล่ข่าวมานะรักสิว่าไม่ยุ่งเลือไล่ข่าวลีมาจากไหนหนังสือพิงไตเล็กหรือเดรีนัวเอาหนังสือพิมพ์ไทยเล็ดครับและหนังสือพิมพ์เดลินัวครับเอียนั่งแหละเป็นข่าวลีข่าวจริงไม่ใช่ข่าวโคมลอยนะเข้าใจกันนะโอครับครับตกลงเอียไม่ปาหลักสิบบนใช่ไหมครับผมจะได้บอกลูกศิษย์ให้เบาใจหน่อยและประหยัดทุนนะเคลียร์ถีบเอียแปดตกกลองไปก่อนโอ้ยเลิกพูกอยากคายกับอ้วเหรอเดี๋ยวว่าก็ไม่รับประกันนะเลิกก็บอกว่าว่าเป็นนกสองหัวคกไม่ไล่ไม่ใช่เหรอโอ้ครับครับผมพูดเล่นครับเฮียเลยแล้วล่ะเป็นเด็กเป็นเล็กอย่ามาเล่นกับผู้ใหญ่เรารู้จักกังเลเหรออ๋อครับไม่รู้จักหรอกครับเฮียเฮียอยู่กองสลากมาตั้งแต่เปิดใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วตะโกงอ้วนี่อยู่กองสลากตะโกงอ้วนี่คุมหมกเลยแหละตั้งแต่รางวัลที่1ยังรางวัลที่6ไอ้วันที่5เนี่ยไว้ตายไว้คลิกเฮ
ยาก็จำผิดนะรางวัลที่ห้านั่นแหละตากูว่าอยู่กองตลาดมานางเดียวโอเคครับยาเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับตกลงเฮียไม่มาหลักสิบนะครับแค่นี้ครับคุณผู้ชมนะแปดไม่น่ามาหลักสิบนะการดูแล้วนะเมื่อกี้ดิดลูกกระโปรงเนี่ยแปดถามแล้วแกหน้าเขียวเลยครับแกบอกว่าวัวเข็ดเขาลือแล้ววัวไม่อยากอยู่ใกล้เลือลือมือไว เนี่ยแปดโดดหนีไปแล้วครับหน้าเขียวไปโดดคลองแล้วอาบน้ำเล่นกับเด็กแล้วสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ